ัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก้อยจะมารีวิวการใช้กล้องของiPhone 13 Pro นะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่า iPhone 13 Pro เนี่ยได้พัฒนาเรื่องกล้องให้มีคุณภาพกระโดดมาจาก iPhone ตัวที่ผ่านๆมาอย่างมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าแต่ละโหมดเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้นขนาดไหนนี่คือการถ่ายภาพ Portrait กล้องหน้านะคะชัดมากๆเลยค่ะส่วนนี้คือกล้องหลังนะคะประสิทธิภาพในการซูมภาพทำได้ดีทีเดียวนะคะนี่ก็ยืนจากจุดเดียวกันนะคะซูมได้ไกลมากพอสมควรเลยค่ะที่ถ่ายออกมานะคะจะมีสีที่คมชัดมากๆเลยค่ะและมีความละเอียดสูงทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาลองซูมกันดูนะคะว่ากล้องจะซูมได้ซูมได้ชัดมากพอสมควรเลยนะคะซึ่งจริงๆเราก็ยืนอยู่ห่างจากจุดที่ยืนอยู่วันนี้อากาศหนาวนะคะแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะอยู่ที่ริมน้ำนะคะแต่ว่าแดดออกค่ะฟ้าสีใสเลยค่ะประสิทธิภาพในการถ่ายวิดีโอที่เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งก็ชอบมากๆเลยนะคะคือระบบเซ็นเซอร์ชิฟต์นะคะกล้องจะเลือกเปลี่ยนจุดโฟกัสให้ด้วยนะคะจะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะเฉดสีของภาพถ่ายมีความคมชัดมากเลยค่ะThank you.
เลนส์อัลตร้าไวด์นะคะเก็บภาพได้กว้างมากๆเลยค่ะนี่คือภาพถ่ายแบบพาโนรามานะคะโดยรวมแล้วนะคะก็ชอบมากเลยนะคะที่ได้เปลี่ยนมาใช้ iPhone 13 Pro คือตัวกล้องเนี่ยเขาได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะและนี่คือการถ่ายวิดีโอและภาพถ่ายช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะกล้องจะปรับแสงให้มีความสว่างมากกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยนะคะเรามาลองถ่ายวิดีโอแบบโหมดกลางคืนบ้างนะคะอันนี้ก็ใช้กล้องหน้านะคะชัดมากๆเลยค่ะคือเขาจะปรับแสงให้สว่างขึ้นหน่อยนึงนะคะคือของจริงเก้าอี้ที่เห็นด้านหลังเนี่ยมืดนะคะแต่แสงที่ออกมาใน iPhone 13 Pro เนี่ยสว่างแล้วก็สวยดีทีเดียวค่ะนี่คือกล้องหน้าตอนกลางคืนนะคะนี่คือการถ่ายวิดีโอนะคะชัดมากทีเดียวค่ะนะคะกล้องจะซูมได้ไกลพอสมควรค่ะก็ยืนจากจุดเดียวกันนะคะถ่ายให้ดู3ระยะค่ะก็ขอจบการรีวิวกล้อง iPhone 13 Pro เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ